ทนนั่งข้างเกย์ไม่ได้ชายโลกแคบเรียกตำรวจจับแรปเปอร์นักกวีและศิลปินอย่างมิกกี้บลังโก้ได้ทวีตเล่าเรื่องราวที่เขาต้องเผชิญซึ่งดูเหมือนจะเป็นความหวาดกลัวเหล่ารักร่วมเพศขั้นรุนแรงศิลปินรายนี้เพิ่งจะเดินทางจากโตรอนโตไปสู่ดีทรอยต์ในเที่ยวบินของสายการบินเดลต้าเขาได้ที่นั่งติดกับชายอีกคนหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ในระหว่างการบินมนุษย์โลกแคบก็ได้เรียกตำรวจที่ได้ปลุกให้เขาตื่นหลังเครื่องลงจอดในมิชิแกนชายคนนี้กล่าวว่าเขารู้สึกไม่พอใจที่ต้องมานั่งข้างคนอย่างมิกกี้และไม่เข้าใจว่าสายการบินอนุญาตให้คนแบบมิกกี้ขึ้นเครื่องแถมมานั่งติดกับเขาแบบนี้ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าข้างผู้โดยสารโลกแคบและถึงกับขู่ว่าจะจับมิกกี้ขังคุกรวมทั้งแจ้ง FBI หากศิลปินเคราะห์ร้ายรายนี้ไม่ให้ความร่วมมือเดลต้าได้ตอบข้อความบนทวิตเตอร์และขอขมากับมิกกี้ทั้งยังขอทราบรายละเอียดของเหตุการณ์เพิ่มเติมศิลปินรายนี้กล่าวว่าเขาหวังว่าทางบริษัทจะสามารถสร้างความกระจ่างให้กับสถานการณ์และช่วยหาวิธีที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาได้นอนหลับตลอดเที่ยวบินจริงๆ